สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแก้เกมนะคะเรากลับมาพูดคุยกันสำหรับภาพรวมของการลงทุนวันนี้ใครยิ้มได้กับการลงทุนในหุ้นบ้าง20จุดช่วงเช้าบวกไป20จุดหุ้นบวกขนาดนี้แน่นอนว่าอย่างทองคำเองแล้วคนบอกว่าอ้าวต้องโยกเงินไหมเนี่ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น 2,000 เหรียญพอบทจะหลุดก็หลุดลงมาง่ายได้เหมือนกันทำยังไงดีกับกลยุทธ์การลงทุนในทองคำนะคะเช่นเคยเราจะมาพูดคุยกันในช่วงเล่นกับทองกับคุณวรุษรุ่งขังจาก YLG ค่ะคุณแชมป์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยครับคุณแชมป์เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นบทคือตอน2015ที่เป็นจุดแนวรับแรกของเราเนี่ยพยายามอยู่นะคะพยายามที่จะยื้อแบบเต็มที่เลยอะพยายามแบบเต็มที่ที่จะยื้อเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าพอยื้อไม่ได้ปุ๊บเนี่ยไหลลงมาเลยแล้วก็เพิ่งจะไหลลงมาเมื่อต้องบอกว่าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี่เองแล้วตอนนี้ก็พยายามยื้อกลับไปที่2,000เหรียญเกิดอะไรขึ้นกับเวลาที่มีแรงขายออกมาหนักๆขนาดนี้คะครับต้องบอกว่าราคาทองคำก่อนหน้านี้มีลักษณะของการพักฐานหรือปรับฐานลงมาค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่ช่วงในส่วนของช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาครับพอราคาพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้แต่ว่าปรากฏว่าดันยืนไม่อยู่หรือว่าทรงตัวไม่อยู่นะครับก็เลยหลุดในส่วนของกรอบหรือ channel ที่เป็นที่ทางขาขึ้นในโซน 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ลงมาครับการหลุดกรอบหรือ channel ที่เป็นเทรนขาขึ้นในระยะกลางนะครับทำให้โมเมนตัมหรือแนวโน้มของราคาทองคำในเชิงบวกเสียไปครับก็อาจจะเห็นการพักฐานหรือว่าการหยุดขึ้นของราคาทองคำในระยะสั้นนะครับเลยเป็นเหตุผลหรือเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดแรงขายตามจนราคามีลักษณะของการพักฐานหรือมีการปรับตัวลงต่อนะครับโดยในช่วงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยราคาย่อตัวหรือดิ่งตัวลงไปนะครับทดสอบระดับต่ำสุดบริเวณ 1,989 เหรียญดอลลาร์ต่อออนซ์ทีเดียวครับแต่หากดูจากกราฟหรือ channel ที่ส่งให้กับทางคุณจอยเนี่ยต้องบอกว่าราคาทิ้งตัวลงมาค่อนข้างเร็วนะครับเลยไปชนกรอบหรือ channel ที่เราตีเอาไว้ว่าเป็นกรอบในลักษณะของหากหลุดระดับ 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อ face on ลงมาก็จะอยู่ใกล้ๆกับในโซน 1,193 1,189 เหรียญดอลลาร์ต่อ face on นะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเรามองว่าถ้าราคาเกิดหลุดในส่วนของ 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อ face on ลงมานะครับchannel หรือกรอบดังกล่าวจะเป็น channel ของการพักฐานหรือการปรับฐานลงของราคาทองคำพอราคาลงมาชนกรอบหรือ channel แนวรับด้านล่างก็เลยเกิดการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นแต่การที่ราคาหลุดระดับดังกล่าวลงมาครับทำให้แนวโน้มหรือโมเมนตัมของตัวทองคำในระยะกลางในเชิงบวกเนี่ยเริ่มเสียไปนะครับการรีบาวด์หรือการดิ่งตัวกลับต้องบอกว่าแนวรับสำคัญในโซน 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อ face on จะกลับกลายมาเป็นแนวต้านแล้วครับถ้าราคารีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่พ้นหรือยังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวก็มีโอกาสย่อตัวหรือพักฐานลงต่อเพื่อเป็นการสะสมกำลังหรือพยายามสร้างฐานราคานะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าณปัจจุบันเราต้องปรับหรือต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนแล้วครับเพราะว่าราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณหรือมีโมเมนตัมเชิงบวกลดลงแล้วก็เริ่มมีสัญญาณขายในตัวทองคำที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนหนึ่งเริ่มมีกระแสข่าวหรือปัจจัยเชิงลบนะครับกลับมากดดันในส่วนของตัวราคาทองคำไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเด็นที่ทางสภาคองเกรสของสหรัฐจะมีการอนุมัติในส่วนของเม็ดเงินออกมากระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก่อนหน้านี้รีพับลิกันและเดโมแครตมีปัญหาการเจรจากันไม่ได้นะครับล่าสุดเองเนี่ยในส่วนของพรรคเดโมแครตก็มีการออกมาส่งสัญญาณหรือแสดงท่าทีว่าหากพรรครีพับลิกันยอมพบกับเดโมแครตคนละครึ่งทางก็อาจจะเจรจาแล้วก็อนุมัติในส่วนของงบประมาณก้อนดังกล่าวออกมาได้นะครับความหวังว่างบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากสภาคองเกรสที่จะอนุมัติจากเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันภายในสัปดาห์นี้ครับทำให้การลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงโดยเฉพาะตลาดหุ้นสหรัฐตลาดหุ้นในเอเชียเนี่ยเริ่มมีสัญญาณรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นนะครับนอกจากนี้ตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับยังมีการออกมาประกาศด้วยว่าตัวเขาเองกำลังจะพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมโดยกำลังพิจารณาการลดภาษีกำไรการซื้อขายหุ้นในฝั่งสหรัฐแล้วก็ลดภาษีเงินได้สำหรับครอบครัวที่มีรายได้ระดับปานกลางการลดภาษีดังกล่าวจะทำให้ทิศทางตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยมีทิศทางสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็จะกระตุ้นการจ้างงานดังนั้น
ทิศทางหรือโมเมนตัมของการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐที่มีสัญญาณหรือโมเมนตัมในเชิงบวกก็ทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำเพิ่มเติมนะครับก็คือจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในฝั่งสหรัฐครับมีการรายงานออกมาว่าจำนวนผู้ติดเชื้อในรายสัปดาห์ในฝั่งสหรัฐมีทิศทางหรือมีการเปิดเผยออกมาว่ามีทิศทางชะลอตัวลงหรือปรับตัวลงสอดคล้องกับจำนวนยอดผู้เสียชีวิตนะครับที่มีการปรับตัวลดลงในรายสัปดาห์เป็นครั้งแรกในรอบ4สัปดาห์นะครับก็พูดง่ายๆว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาหากเทียบจาก1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มเห็นจำนวนผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตที่มีอัตราการสูญเสียแล้วก็การติดเชื้อเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนดังนั้นแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ที่ระบาดรุนแรงค่อนข้างมากครับในฝั่งสหรัฐยังถือว่าสัญญาณดังกล่าวหรือตัวเลขดังกล่าวเนี่ยทำให้นักลงทุนคลายความวิตกกังวลประกอบกับตัวองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ก็ออกมาส่งสัญญาณแสดงถึงความหวังครับต่อแนวโน้มของวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19ซึ่งการออกมาแสดงท่าทีหรือการส่งสัญญาณว่ากำลังจะมีวัคซีนต้านไวรัสโควิด-19จากคนกลางนะครับก็คือองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งไม่ใช่สหรัฐไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่จีนหรือประเทศต่างๆที่แข่งกันอยู่มีการออกมาส่งสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นปัจจัยอีกปัจจัยตัวนึงครับที่กลับมากดดันให้ทองคำปรับฐานแล้วก็อ่อนตัวลงความหวังว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวหรือว่าดีขึ้นนะครับทำให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ดิ่งลงก็เริ่มรีบาวด์แล้วก็ฟื้นตัวขึ้นตามดอลลาร์สหรัฐก็เลยเป็นสาเหตุที่กลับเข้ามากดดันในส่วนของตัวทองคำในวันนี้ครับค่ะเพราะปัจจัยลบบทจะมาเพียบเลยนะคะแล้วก็ทำให้พอถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยเดิมทีเราใช้กลยุทธ์ก็คือย่อแล้วก็รับแล้วก็ขึ้นไปขายที่หน้าต้านณวันนี้กลยุทธ์เราต้องเปลี่ยนไหมคะแต่ว่าในตลาดทีเฟกพรุ่งนี้จะปิดทำการ1วันแต่ว่าถ้าเกิดว่าในการเทรดทั่วไปในตลาดโลกเนี่ยยังเทรดได้อยู่ต้องทำยังไงดีคะจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้ถ้าราคาไม่หลุดระดับ1,209เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเรายังมองว่าเป็นจังหวะดีครับในการเข้าซื้อที่กรอบหรือชแนลด้านล่างของทิศทางขาขึ้นแต่ณตอนนี้เนี่ยราคาเกิดหลุดลงมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยทิศทางหรือแนวโน้มของราคาทองคำเริ่มเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวอาจจะเปลี่ยนในระยะกลางมาเป็นไซด์เวย์แกว่งตัวออกด้านข้างหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการพักฐานหรืออ่อนตัวลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคารีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นเรายังแนะนำว่าสำหรับคนที่มีทองคำอยู่นะครับให้พยายามลดการถือครองทองคำลงโดยใช้วิธีการปรับพอร์ตก็อาจจะเป็นลักษณะของการแบ่งขายทองคำออกมาโดยใช้แนวต้านในโซนระดับ2,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนแล้วก็ต้านสำคัญเราลดระดับลงมาเหลือระดับ 2,028 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับถ้าราคาทองคำรีบาวด์หรือฟื้นตัวขึ้นยังไม่ผ่านระดับ1,228เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชาแนลในลักษณะของการพักฐานหรือการปรับตัวลงทางนี้เนี่ยนักลงทุนสามารถตีกรอบหรือชาแนลที่เป็นทิศทางขาลงโดยเชื่อมระดับสูงสุดระดับ1,275กับระดับสูงสุดของเมื่อวานนี้นะครับก็คือบริเวณ 2,049 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก็จะได้กรอบหรือชาแนลที่เป็นแนวต้านขาลงใกล้ๆกับระดับ 2,028 เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนดังนั้นเนี่ยหากราคายังคงรีบาวด์หรือฟื้นตัวในระดับที่ค่อนข้างจำกัดก็อาจจะเป็นลักษณะของการทยอยขายที่ระดับดังกล่าวเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในส่วนของการเข้าซื้อคืนเนี่ยเรายังแนะนำว่าอาจจะจับตาดูกรอบแนวรับด้านล่างก็คือระดับต่ำสุดของวันนี้นะครับ เป็นการตีกรอบหรือชแนลที่มีความชันหรือ เส้นขนานระดับเดียวกับกรอบที่เป็นชแนลขาลงด้านบนนะครับก็ให้เอาไว้ที่ระดับต่ำสุดของวันนี้ก็คือบริเวณ1,989แต่เนื่องจากทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณหรือมีแนวโน้มที่จะอ่อนตัวลงก็จะให้แนวรับถัดไปบริเวณ1,971เหรียญดอลลาร์ต่อเทรสออนดังนั้นเนี่ยทิศทางหรือโมเมนตัมของตัวทองคำเริ่มเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนมาเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการ
สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายได้แล้วนะตอนนี้เพราะว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมเชิงบวกเริ่มลดลงนะครับสำหรับนักลงทุนที่เล่นตามบทวิเคราะห์ของเราเมื่อวานนี้ที่เราให้เปิดสถานะขายเอาไว้นะครับแล้วก็ราคาเกิดหลุดระดับ 1,209 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนตอนนี้เรายังแนะนำว่าสามารถถือต่อได้นะครับแต่ว่าถ้าราคาเกิดย่อตัวหรือปรับขาลงมาไม่ทำนิวโลต่ำกว่าระดับ 1,989 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนเนื่องจากวันพรุ่งนี้ตลาดทีเฟกจะหยุดหรือปิดทำการด้วยนะครับ เราก็ยังแนะนำว่าให้ทยอยลดในส่วนของสถานะขายลงแม้ว่าแนวโน้มหรือโมเมนตัมของราคาจะมีทิศทางเป็นลบมากยิ่งขึ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยสถานการณ์หรือปัจจัยพื้นฐานในบางปัจจัยหรือในบางประเด็นก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังอาจจะกลับมากระตุ้นและก็หนุนให้ราคาทองคำขยับหรือฟื้นตัวขึ้นได้นะครับยังมีประเด็นที่ยังคงต้องจับตาก็คือความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนอกจากนี้ในส่วนของวันที่15สิงหาคมครับต้องจับตาการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนเป็นการประเมินความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงการค้าเฟสที่1ที่สหรัฐกับจีนได้มีการลงนามหรือตกลงกันเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านะครับทางนี้เนี่ยหากประเด็นข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนไม่ได้มีความคืบหน้าหรือประเด็นความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนมีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็อาจจะได้รับแรงหนุนหรือมีการรีบาวด์หรือมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในลักษณะดังกล่าวเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่าราคาจะมีลักษณะของการพักฐานหรือมีการปรับฐานเสียแนวโน้มหรือโมเมนตัมในเชิงบวกแต่ก็ยังมีปัจจัยบวกที่ยังคงพยุงและก็หนุนราคาทองคำอยู่เห็นได้จากวันนี้ที่ราคาย่อตัวลงไประดับ1,989 ก็เริ่มเห็นการรีบาวด์หรือการฟื้นตัวขึ้นภายในระยะเวลาไม่นานนะครับกลับขึ้นมายืนเหนือระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนอีกครั้งนึงครับค่ะแนวต้านย้ำอีกครั้งนึงนะคะแนวต้านตอนนี้คือ 2,009 เหรียญครับนะคะที่เป็นแนวรับสำคัญแล้วหลุดโพะลงมาก็กลายเป็นแนวต้านไปนะคะนี่เป็นในส่วนของทองคำมาดูกันที่ SET 50 Future กันบ้างปรากฏว่าวันนี้แน่นอนว่าดาวโจนส่งมาแซ่แรงขนาดนั้นภูมิภาคบวกไปเปอร์เซ็นต์กว่าๆบ้านเราก็เลยเปิดแกลบพุ่งขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ส่งตัวได้ที่สำคัญคือผ่านต้านแรกของเราคือ860ไปที่เรียบร้อยแล้ว866ที่คุณรุ่งให้ไว้เมื่อวานนี้ทำไงดีคะมีโอกาสลุ้นถึงไหมมีโอกาสลุ้นถึงนะครับเพราะว่าดูจากตัวตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียแล้วก็ตัวดาวโจนฟิวเจอร์ตอนนี้ก็บวก111จุดนะครับก็ต้องลุ้นกันว่าการขยับหรือการดีดตัวขึ้นของตัว S50 U20 จะมีโอกาสลุ้นทดสอบแนวต้านซึ่งเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาระดับ866จุดหรือเปล่านะครับถ้าดัชนีรีบาหรือดีดตัวขึ้นอาจจะต้องจับตาที่ระดับดังกล่าวใกล้ชิดนิดนึงครับว่าจะมีแรงขายทำกำไรสลับออกมาหรือเปล่าถ้าดัชนีไม่ผ่านเรายังแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยปิดลองโพซิชันแล้วก็เสี่ยงเปิดสถานะช็อตนะครับแต่ว่าถ้าดัชนีผ่านได้เนี่ย เรายังแนะนำว่าอาจจะใครที่มีลองโพซิชันสามารถถือต่อได้แล้วก็ลุ้นไปทำกำไรที่แนวต้านถัดไปในโซน877จุดครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าแนวว่าทิศทางตลาดหุ้นจะมีลักษณะของการขยับหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามทิศทางตลาดหุ้นในภูมิภาคนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้จะมีการเปิดเผยในส่วนของงบควอเตอร์2ของบริษัทจดทะเบียนนะครับในช่วงปลายสัปดาห์โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยกลุ่มโรงพยาบาลและก็กลุ่มท่องเที่ยวที่มีการเปิดเผยของงบโรงพยาบาลบางตัวออกมาแล้วไม่ค่อยดีนะครับรวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยวก็ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ยังคงกลับมากดดันทำให้ตัวดัชนี SET 50 Net Future เนี่ยขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลรวมทั้งยังมีวันหยุดขั้นในส่วนของวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะแนะนำว่าอาจจะเป็นลักษณะของการทยอยลดพอร์ตหรือลดสถานะการลงทุนลงแต่ว่าหากนักลงทุนได้รับความเสี่ยงได้ก็ยังแนะนำว่าอาจจะเสี่ยงเปิดสถานะขายที่แนวต้านสำคัญระดับ866จุดนะครับถ้าดัชนีเกิดผ่านก็ให้สต็อปลอสหรือตัดขาดทุนไปนะครับแต่ว่าถ้าดัชนีเกิดไม่ผ่านก็สามารถเสี่ยงเปิดสถานะขายโดยรอดัชนีอ่อนตัวหรือปรับฐานลงมาใช้แนวรับระดับ850-847จุดในการทยอยเข้าซื้อคืนนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะของการลงทุนระยะสั้นแล้วก็เล่นรอบไปก่อนครับค่ะได้ค่ะโกรุนี่ขอบคุณมากนะคะ
ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะภาพโดยรวมนะคะต้านสำคัญแถวๆ866จริงๆเนี่ยผ่านมาได้แล้วสำหรับ860นะคะดู866ว่าจะผ่านไปได้ไหมถ้าผ่านไปได้